ครับสอบถามความรู้สึกนิดนึงจ้ะเป็นยังไงบ้างครับที่รู้สึกว่าวัดจะถูกเวรคืนเสียใจแล้วก็วัดนี้มันอยู่มานานแล้วประชาชนก็มาใช้ทุกอะไรก็มากราบไหว้กระทั่งต้นไม้ก็ยังมีความรู้สึกที่ดีให้ศีลให้พรมนุษย์พระพายต้นไม้อะไรก็จะอาจจะมาก็ช่วยหมดพระเพื่อวัดนี้ดีทุกลูกอยู่ในศีลธรรมหมดแล้วเดือนหนึ่งค่าน้ำก็ไป 3-4 หมื่นเจ้าตังค์ที่ไหนเข้ายุบวัดจะทำยังไงธรรมะแล้วมีวัดเก่าวัดแก่ด้วยนะวิญญาณทั้งหลายก็จะไม่เป็นความสุขเมื่อวานนี้ยายทำสังฆทานเห็นหมดเลยวิญญาณมาหาหมดนะขอให้ช่วยเหลือด้วยนะให้เขาเปิดทางให้อย่าทำเลยตรงเนี้ยขอร้องเถอะคุณยายอยู่กับวัดนี้มากี่ปีแล้วครับจริงๆอยู่มาแต่เด็กแต่มาตอนโตนี่มาอยู่ได้22ปีอะก็คือเราเป็นคนแถวนี้แหละเกิดที่พนมเกาะพนมลงเลยเอื้อแต่ว่าพ่อเป็นลูกและการห้าองค์แรกคือเจ้าฟ้าหนิดก็มาไปมาอยู่วังเนี่ยวังสมเด็จย่าสองพันนาแล้วคุณป้าก็มาอยู่ที่วัดนี้แล้วเลยตอนหลังมาอยู่นี่แม่มาขายนกวัดอินก็เลยมาอยู่วัดอินเช่าอยู่วัดอินนะก็ขอให้คุณช่วยหน่อยนะได้ครับช่วยหน่อยอยากจะฝากบอกอะไรนิดนึงไหมครับฝากบอกทุกคนให้เห็นใจวัดเอี่ยมวรนุชหน่อยเห็นใจเจ้าวาดหน่อยยุติซะเรื่องนี้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะทุกคนได้ใช้ตอนนี้ประชาชนกำลังเดือดร้อนก็มาหาพึ่งหลวงปู่ทวดกันทั้งนั้นนะครับจะดำเนินการยังไงต่อไปจะยังคิดไม่ออกเลยคุณยังไม่ถึงเวลาจะมาตัดเหรอตัดถนนเหรอเขาก็ควรคุณพี่รบกวนนิดหนึ่งมีความรู้สึกยังไงครับที่ได้ข่าวตรงนี้ทั้งว่าที่เราก็อยู่ในเป็นคนบ้านแถวนี้ครับคือไม่อยากให้ทุบทำลายนะอยากให้อนุรักษ์ไว้เพราะว่าเป็นของเก่าแก่ของที่นี่ครับคือมันเป็นที่เก่าที่สุดน่ะมันหลายร้อยปีแล้วเราอยากให้อนุรักษ์ของที่นี่ไว้แล้วไปทำลายที่อื่นที่ป่าเพราะที่นี่เก่ามากเราอยากจะให้อนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานวัดก็แค่นี้ที่แค่นี้ยังจะมาทำลายกันอีกเหรอใช่ไหมคะวัดก็วัดเล็กๆเพราะมันคู่กันมานานมาก
อยากให้อนุรักษ์มากกว่าอยากฝากอะไรก็แค่นี้ว่าอยากไม่อยากให้ทำลายอยากให้อนุรักษ์เก็บไว้ให้ลูกหลานดูดีกว่านะครับผมยังไงขอบคุณมากครับใช่ว่าเนี่ยนี่หลังข้างหลังเลยอ่ะนี่คือสัมปทานทำสัมปทานใช่ผมขออนุญาตสัมปทานคุณต้องขออนุญาตสัมปทานของพี่ช่อง9ตายแล้วพี่จะกลับบ้านหนีแล้วเนี่ย